คะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสุอาคาโตภะคะวาตาธัมมังธัมมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวาโตสาวกสังฆะสังฆังนะมามิครับขอสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เป็นวันอังคารที่27มิถุนายนพุทธศักราช2566ค่ะก็ก่อนจะเข้าสนทนาธรรมนะคะมีเรื่องเรียนให้FC ที่ติดตามกลุ่มไตรสิกขาเราทางโลกโซเชียลทราบข่าวดีๆนะคะก็คือมีการทางกลุ่มเราเนี่ยค่ะก็ได้รับความเมตตาจากท่านพระอาจารย์ภิกษุรูปหนึ่งนะคะให้คำภีวิสุทธิมรรคชุดที่มีอรรถกถาดีกาปรมัตถมัญชุสาด้วยนะคะเป็นวิสุทธิมรรคแปลเป็นไทยแล้วก็มีดีกาด้วยก็ได้รับกันมานับแล้วก็ร่วมประมาณ10ชุดนะคะจากกลุ่มไตรสิกขาทีนี้ก็มีเพื่อนที่ทราบว่ามีบางคนได้10ท่านนี้ได้ก็จะอยากได้บ้างนะคะก็ติดต่อส่งชื่อมาเยอะแยะเลยก็เลยไปเรียนถามพระอาจารย์ว่ายังมีเหลือไหมทำนองนี้นะคะก็ไปมาก็คืออยู่ตรงพระอาจารย์เนี่ยมีอีกประมาณ10ชุดทีนี้ก็จะค่อนข้างที่จะพระอาจารย์ก็บอกว่าถ้าเกิดว่าอยากได้เนี่ยก็ให้ไปติดต่อค่ะกับพระอาจารย์ท่านหนึ่งที่วัดมหาธาตุนะคะทีนี้ก็เลยเรียนถามพระอาจารย์ว่ามีเบอร์โทรศัพท์ไหมพระอาจารย์บอกว่าไม่มีแต่จะมีเบอร์ของคุณอาสุรพลนะคะที่ใช้ไลน์เก่าว่าสรณะ3เคยอยู่กลุ่มเราแหละคุ้นๆนะคะคุณอาสุรพลเมืองสันเทียมั้งคะถ้าจำนามสกุลไม่ผิดนะคะก็พระอาจารย์ให้เบอร์มาบอกว่าเนี่ยคุณอาสุรพลเนี่ยเป็นลูกศิษย์วัดจากแดงท่านเป็นคนติดต่อพระอาจารย์สุกรีแล้วเอามาให้พระอาจารย์สันตินะคะ50ชุดท่านก็แจกไปจนกระทั่งเหลือประมาณ10ชุดสุดท้ายประมาณนั้นก็เลยคุยกับคุณอาสุรพลค่ะเสร็จแล้วคุณอาสุรพลก็บอกว่าคุณหมอจะเอากี่ชุดนะคะจะเอากี่ชุดก็เลยบอกกี่ชุดเนี่ยน่าจะแจกได้หมดเลยแล้วแต่คุณอาละกันทีนี้เบื้องต้นคุณอาสุรพลก็รับปากว่าน่าจะให้ได้สักประมาณ10ชุดนะคะแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะติดต่อมาค่ะเสร็จแล้ววันนี้ท่านก็ติดต่อมาบอกว่าคุณหมอตกลงเนี่ยคุณมนชัยเป็นผู้ที่เป็นตัวแทนเจ้าภาพคณะที่ร่วมลงขันกันจัดพิมพ์ทั้งหมด1,000ชุดเนี่ยนะคะคุณอามนชัยก็จะให้กลุ่มไตรสิกขาเรา30ชุดก็ให้เบอร์คุณอามนชัยมาทีนี้ตัวเองก็เลยโทรไปคุยกับคุณอามนชัยนะคะแล้วก็เดิมคุณอาสุรพลเนี่ยบอกว่าคุณหมอขับรถไปที่บางแคเลยนะไปรับมาเลย30ชุดอ่ะแล้วหมอก็เอาไปส่งไปรษณีย์เองก็เลยแบบโอ้บ้านเราอยู่บางนาเนาะให้ไปบางแคก็ใกล้ไกลแล้วคุณอาสุรพลก็บอกว่าคุณอามนชัยอ่ะเขาอายุมากแล้วเขาไม่สะดวกส่งหรอกหมอเอาแปลของมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวอาจจะถามหาเพื่อนๆกัลยาณมิตรมีใครสะดวกช่วยส่งไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ในหัวก็เริ่มคิดละก็ทักไปที่ไปรษณีย์ใกล้บ้านว่าถ้าจะเอาวิสุทธิมรรค30ชุดมาวางไว้ที่ปน.เลยอ่ะแล้วถ้ามีผู้รับก็จะให้โอนค่าส่งมาที่ปน.แล้วก็ให้ปน.เนี่ยส่งไปให้สะดวกไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มทำการบ้านนะคะแล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็โทรไปหาคุณอามนชัยคุณอามนชัยก็ใจดีมากค่ะก็เล่าให้ฟังนะคะว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาอ่ะจะส่งให้เองเพราะทุกวันนี้ก็เป็นมือส่งอยู่แล้วไปรษณีย์อยู่แล้วอ่ะอันนี้ก็จบไปเรื่องนึงแล้วก็ท่านก็เล่าให้ฟังว่าตอนเนี้ยคือท่านผลิตมาเนี่ย 1,000 ชุดนะคะแล้วจดลิขสิทธิ์ด้วยว่าใครห้ามเอาไปก๊อปปี้ในระยะเวลา10ปีนี้แล้วท่านก็จะมีไฟล์ต้นฉบับอยู่ซึ่งสามารถที่จะพิมพ์เพิ่มได้นะคะแล้วก็ห้ามคนอื่นพิมพ์เพื่อเป็นพุทธบูชาแล้วก็แจกไปทั่วประเทศทางวัดทุกนิกายเลยอ่ะประมาณนั้นอ่ะให้ครบทุกนิกายนะคะก็แจกไปน่าจะประมาณ500ชุดได้แล้วมั้งคะก็คือเยอะพอสมควร
นี่คุณอามนชัยก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเบื้องต้นคุณหมอเอาไป30ชุดก่อนนะแล้วก็ไม่รับเงินหรอกเพราะว่ามีคนทำบุญอยู่แล้วเพราะเราทำบุญเป็นถวายเป็นพุทธบูชาไม่ได้ต้องการที่จะมาเก็บเรียรายอะไรแต่ถ้าจะช่วยค่าส่งก็คือขอแค่ค่าเคอรี่นะคะประมาณ200บาทก็เลยเป็นที่มาของกิจกรรมวันนี้นะคะก็เกือบครบแล้วนะคะตอนนี้เหลือไม่ถึง10ชุดแล้วค่ะแล้วก็ออเดอร์นี่คือรับออเดอร์เพียบเลยนะคะทักไลน์มาเนี่ยคือแบบรับออเดอร์ไม่ทันน่าจะล้นแล้วค่ะน่าจะเต็มละคืออาจจะไม่ได้ทุกคนที่ส่งชื่อมานะคะแต่คิดว่าดูแล้วเนี่ยคุณอามนชัยน่าจะใจดีค่ะน่าจะมีรอบที่สองนะคะนี่ก็เรียนทุกท่านไว้ก่อนว่าคุณอามนชัยบอกว่ามีอยู่ที่ท่านอ่ะอีกประมาณครึ่งอีกประมาณ450กว่าชุดค่ะแล้วเดี๋ยวดูก่อนบอกเดี๋ยวจะส่งให้ทางกลุ่มคุณหมอก่อนนะอะไรประมาณอย่างนี้นะคะซึ่งก็จะมีพระภิกษุขอมาก็เกือบ10รูปค่ะนอกนั้นก็จะเป็นคฤหัสถ์นะคะก็ชี้แจงกิจกรรมเล็กๆน้อยๆทางหน้า Facebook ไตรสิกขาให้ทุกท่านร่วมอนุโมทนานะคะเราก็มาเข้าสู่การสนทนาธรรมเรื่องของอารมณูปนิสยปัจจัยนะคะหมายถึงเป็นปัจจัยที่เป็นที่อิงอาศัยที่มีกำลังด้วยนะคะอิงอาศัยด้วยแล้วเป็นอิงอาศัยแบบพิเศษคือมีกำลังต่อปัจจุบันนะคะก็อุปนิสัยปัจจัยแบ่งออกเป็น3ปัจจัยย่อยคืออารมณูปนิสัยปัจจัยปกตูปนิสัยปัจจัยแล้วก็อีกอันนึงอะไรนะอนันตรูปนิสัยปัจจัยนะคะเป็น3อย่างแล้ววันนี้ได้ส่งโพสต์เข้าไปนะคะจากพระไตรปิฎกตามหลักฐานที่เจอแล้วนะคะว่าถ้าเป็นอนันตระปัจจัยกับอารมณปัจจัยเนี่ยก็สิ่งนั้นก็จะไม่ได้เป็นปกตูปนิสัยปัจจัยนะคะเพราะความในพระไตรปิฎกก็พูดแบบนั้นนะคะก็ก๊อปปี้พยัญชนะมาให้ทุกท่านอ่านแล้ววันนี้ก็ขอเชิญอาจารย์ประเชิญนำเข้าสู่การสนทนาธรรมต่อจากครั้งเมื่อวานค่ะเรียนเชิญอาจารย์ค่ะสวัสดีครับทุกท่านครับตอนนี้ก็อยู่ในหัวข้ออารมณูปนิสัยปัจจัยซึ่งโดยลำดับของปัจจัย24ก็ยังอยู่ลำดับที่9นะครับแต่ถ้านับโดย52ก็จะอยู่ที่13นะครับซึ่งตัวปัจจัยและปัจจุบันก็จะเหมือนกับอารมณาธิปติปัจจัยนะครับตามที่เราได้ทราบกันเมื่อคืนไปแล้วซึ่งตัวปัจจัยนะครับทบทวนอีกทีหนึ่งนะครับก็คืออิทธานิพันธรูป18จิต84เจตสิก47นิพพานนะครับอันนี้ก็คือตัวปัจจัยซึ่งตัวจิต84นี่ก็จะเว้นโทสะ2โมหะ2ทุกขกายวิญญาณส่วนเจตสิก47ก็จะเว้นโพจตุกะ4วิจิกิจฉา1นะครับอันนี้ก็คือตัวปัจจัยแบบการทบทวนนะครับส่วนปัจจุบันของอารมณูปนิสัยปัจจัยก็คือจิต28เจตสิก45จิต28นั่นก็คือโลภะ8โลภะมลจิต8มากุศล8มาคิยายานสัมยุตติ4โลกุตระจิต8อันนี้คือจิตที่เป็นปัจจุบันครับก็ในข้อความที่เมื่อคืนที่ได้สนทนาผ่านไปแล้วนะครับก็คือเป็นในหนังสือของพระอาจารย์หน้า68นะครับก็จะมีการแยกกลุ่มของอารมณูปนิสัยปัจจัยกับอารมณูปนิสัยปัจจุบันเป็น5กลุ่มนะครับคือโดยแยกเป็นปัจจัยและปัจจุบันว่าอิทธานิพันธรูป18จิต76เจตสิก47เป็นปัจจัยแก่โลภะมุจิต8เจตสิก52ก็คือเป็นแยกเป็นกลุ่มของตัวปัจจุบันนะครับ
แยกออกมาอย่างข้อที่2เนี่ยครับโลกียกุศล77เจตสิก38เป็นปัจจัยแก่มหากุศล8เจตสิก33นี้ก็แยกเป็นกลุ่มของกุศลไปเลยนะครับโลกุตตรจิตก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มคือโลกุตตรจิต6เบื้องต่ำและเจตสิกที่ประกอบ36เป็นปัจจัยแก่มหากุศลญาสัมปยุต4เจตสิก33อันนี้คือโลกุตตร6เบื้องต่ำก็คือโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกทาคามิมรรคสกทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลนะครับอันใช้คำว่า6เบื้องต่ำก็คือพัสสิกะนั่นแหละครับส่วนโลกุตตรจิต2เบื้องบนก็คือจิตของพระอรหันต์นะครับอรหัตมรรคอรหัตผลก็เป็นอรัมมณูปนิสสยปัจจุบันแก่มหากิยายานสัมยุตติ4ส่วนนิพพานนี่ก็จะเป็นปัจจัยแก่โลกุตตรจิต8เจตสิกที่ประกอบ36มหากุศลญาสัมปยุต4มหากิยายานสัมปยุต4เจตสิก33ครับนี่ก็ความต่อมาที่ต่อเนื่องจากเมื่อคืนนะครับก็จะเป็นการอธิบายตัวปัจจัยและปัจจุบันที่เป็นเอกันตะกับอเนกันตะนะครับคือแยกให้เห็นว่าตัวปัจจุบันที่แน่นอนมีอะไรบ้างนะครับก็คือว่าทุกครั้งที่เกิดก็จะเป็นปัจจัยนี้นะครับคือเป็นปัจจุบันแน่นอนทุกครั้งที่เกิดแต่บางประเภทนั้นนะครับบางครั้งก็ไม่เป็นปัจจัยนะครับอย่างข้อที่1 นะครับเอกันตะอารัมมณูปนิสสยปัจจุบันก็คือโลกุตตระจิต8เจตสิก36อันนี้คือทุกครั้งที่โลกุตตระจิต8เกิดขึ้นนะครับก็จะเป็นปัจจุบันของอารัมมณูปนิสสยนะครับอารัมมณูปนิสสยปัจจัยอย่างในข้อที่2อเนกันตะปัจจุบันโลภะโมจิต8เจตสิก22เพราะว่าอเนกันตะก็คือไม่แน่นอนนะครับคือบางครั้งก็เป็นบางครั้งก็ไม่เป็นโลภะ8ตัวจิตก่อนนะครับโลภะ8มหากุศล8มหากิยายานสัมปยุต4แล้วก็เจตสิกที่ประกอบตามสมควรอันนี้ก็คือเป็นอเนกันตะคือไม่แน่นอนนะครับบางครั้งก็เป็นบางครั้งก็ไม่เป็นข้อที่3เอกันตะอารัมมณูปนิสสยปัจจนิกก็คือไม่เป็นปัจจุบันนะครับก็โลกียะจิต61เจตสิก52รูป28ส่วนอเนกันตะปัจจนิกว่าโลภะ8เจตสิก22มหากุศล8มหากิยา4อากิยายานสัมปยุต4ครับอันนี้ก็คืออเนกันตะปัจจนิกซึ่งในปัจจนิกในเนื้อความ3ประการนะครับใช้คำว่าโลกียะจิต81เจตสิก52ในขณะที่ไม่มีอธิบดีอารมณ์แต่ในข้อที่4นี้พระอาจารย์ท่านก็แยกมานะครับแยกมาให้เห็นว่าตัวปัจจนิกพร้อมทั้งปัจจุบันนะครับก็ให้เห็นตัวเลขที่มีชัดเจนนะครับว่าอันไหนเป็นปัจจุบันแน่นอนกับเป็นปัจจนิกแน่นอนนะครับทีนี้คุณหมอจะแบ่งปันเพิ่มเติมหน่อยไหมครับที่ต่อเนื่องจากเมื่อคืนที่แยกในกลุ่มของอารัมมณูปนิสสยปัจจัยกับอารัมมณูปนิสสยปัจจุบันที่มีเรื่องของตัวเลขที่ต้องอาศัยการทบทวนบ่อยๆนะครับนี่จะค่อยๆคุ้นเคยค่อยๆเริ่มที่จะจำได้มากขึ้นนะครับครับเชิญหมอครับค่ะก็
ดูแล้วนะคะข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4นะคะเพ่งมาที่ตัวปัจจุบันกับปัจจนิกธรรมนะคะทีนี้ตัวปัจจุบันเราต้องจำเป็นสูตรเลยนะคะสำหรับอารัมมณูปนิสยปัจจัยเนี่ยค่ะตัวปัจจุบันคืออารัมมณูปนิสยปัจจุบันก็จะเหมือนกับอารัมมณาธิปติปัจจุบันก็คือตัวเลข8848นะคะ8848อันเนี้ยเป็นตัวจิต8848เป็นตัวจิตนะคะที่เป็นปัจจุบันก็เอามาแบ่งว่าข้อ1กับข้อ2เนี่ยเป็นปัจจุบันข้อ3กับข้อ4เป็นปัจจนิกธรรมนะคะทีนี้ปัจจุบันที่แน่นอนที่เป็นปัจจุบันของอารัมมณูปนิสยปัจจัยอ่ะเป็นปัจจุบันแน่นอนเลยนะคะก็คือ8ที่เป็นโลกุตระคือโลกุตระจิต8นี้ก็จับแยกออกมาเลยนะคะอยู่ที่ข้อ1เลยเราก็จะไม่อยู่ที่ข้อ2ข้อ3ข้อ4จะไม่เกี่ยวละนะคะซึ่งหมายความว่ามรรค4ผล4เนี่ยค่ะเขาเป็นผลปัจจุบันคือตัวผลนะคะที่เกิดจากอารัมมณูปนิสยปัจจัยอารัมมณูปนิสยปัจจัยของโลกุตระจิต8ก็คือพระนิพพานก็คือข้อ5นะคะข้อ5กรอกตาขึ้นไปด้านบนนิดนึงนะคะคือตัวปัจจัยนั้นจะเป็นพระนิพพานปัจจุบันก็คือโลกุตระจิตทั้ง8ซึ่งถ้าแปลเป็นไทยก็คือแปลว่าเป็นจิตที่อยู่เหนือโลกทั้งปวงค่ะนะคะคือโลกบวกอุตระหรืออุดรนะคะอุดรแปลว่าเหนือทิศเหนือนะคะโลกะบวกอุดรแล้วก็บวกจิตก็เป็นจิตที่อยู่เหนือโลกทำไมถึงใช้คำว่าเหนือนะคะโลกุตระจิตทำไมถึงใช้คำว่าเป็นจิตเหนือโลกเพราะอารมณ์ของเขาไม่ได้เป็นอารมณ์โลกเลยนะคะอารมณ์โลกก็จะได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจสีเสียงกลิ่นรสนะคะหรือโลกิยจิตทั้งปวงและเจตสิกหรือภพ3กำเนิด4คติ5วิญญาณทิฏฐิ7สัตวาส9พวกนี้เป็นโลกค่ะเป็นโลกแบบแล้วแต่ว่าจะสาธยายโลกแบบไหนแต่ก็คือโลกะคือโลกแปลว่าแตกสลายนะคะแต่โลกุตระจิตนั้นเป็นสิ่งที่อยู่เหนือโลกอารัมมณปัจจัยก็ต้องเหนือโลกด้วยเช่นกันคือพระนิพพานนะคะโลกุตระจิต8บวกพระนิพพาน1รวมแล้วเป็น9 9สิ่งนี้เรียกว่าเป็นโลกุตระธรรมหรือนวะแปลว่า9นะคะนวะโลกุตระธรรม9ก็คือมรรค4ผล4นิพพาน1ก็ตัวโลกุตระจิต8และเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยจะมีสูงสุดคือ36นะคะก็เป็นเอกันตะอารัมมณูปนิสยปัจจุบันและแน่นอนนะคะก็เป็นเอกันตะอารัมมณาธิปติปัจจุบันด้วยค่ะไปข้อ2นะคะข้อที่1เนี่ยเป็นแน่นอนไปแล้วข้อ2ก็เลยเป็นกลุ่มของความที่ไม่แน่นอนนะคะคือหมายความว่าบางครั้งถ้ามีอารมณ์เป็นอธิบดีอารมณ์หรือมีอารมณ์ที่เป็นลักษณะเป็นอารัมมณูปนิสยปัจจัยจริงๆนะคะตัวปัจจุบันเหล่านี้ค่ะก็คือ8แล้วก็4ปัจจุบันจะเป็นสำหรับปัจจัยนี้จะเป็น8848ใช่ไหมคะแต่ข้อ1เอาไปแล้ว8คือโลกุตระจิต8เพราะฉะนั้นที่เหลือก็คือ84ก็คือโลภะโมจิต8ดวงมหากุศลจิต8ดวงมหากิยาญาณสัมปยุต4ดวงจะเป็นปัจจุบันของปัจจัยนี้เป็นบ้างเป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับความที่ไปเรียกว่า
ไปหน่วงปัดตัวปัจจัยนั้นมีอิทธิพลมากน้อยแค่ไหนเป็นอารมณ์ที่รุนแรงไหมโลภะประยุทธ์ติดมากหรือเปล่านะคะก็จะเป็นบ้างหรือไม่เป็นก็ได้นะคะเวลาเป็นเนี่ยค่ะยกตัวอย่างเช่นโลภะโมจิต8ดวงจะเป็นอันนี้จะเป็นปัจจุบันก็ต่อเมื่ออารมณ์ที่มาเนี่ยจะต้องเป็นอารมณ์ที่ค่อนข้างที่จะดีน่าดึงดูดเป็นพิเศษนะคะแต่ถ้าเกิดอารมณ์นั้นไม่ได้ดีเลิศอะไรทำนองอย่างนี้นะคะก็คือเป็นอารมณ์ปานกลางก็จะไม่ได้เกิดอารมณูปนิสัยปัจจัยเกิดขึ้นตัวโลภะนั้นก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นอารมณูปนิสัยปัจจุบันอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ในขณะนั้นก็คือไม่ได้ความเป็นอารมณาธิปติปัจจุบันด้วยก็เลยเรียกว่าเป็นอเนกันตปัจจุบันคือเป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้ขึ้นอยู่กับอารมณ์นะคะว่าจะหน่วงเหนี่ยวโลภะโมจิตได้มากน้อยแค่ไหนนะคะมหากุศลจิต8กับมหากิยายานะสัมปยุต8ดวงก็เช่นกันนะคะขึ้นอยู่กับอารมณ์ที่มาเนี่ยจะเป็นอารมณาธิปติปัจจัยไหมหรือเป็นอารมณูปนิสัยปัจจัยหรือเปล่านะคะซึ่งดูดีๆก็คือเขาก็เป็นโลกิยจิตนะคะ8 8 4เนี่ยเป็นโลกิยจิตโลกิยจิตเนี่ยก็จะเป็นจิตที่อารมณปัจจัยของเขานะคะก็ได้แก่สังขารธรรมหรือสังคตธรรมทั้งปวงคือนามรูปต่างๆเหล่านี้นะคะก็เป็นสิ่งที่ไม่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะคะก็ไม่ได้มีพละกำลังอะไรมากมายบางครั้งก็เป็นอารมณูปนิสัยปัจจัยได้บางครั้งก็ไม่เป็นก็ขึ้นอยู่กับความสนอกสนใจหรือว่าลักษณะของอารมณ์นะคะเลยเรียกว่าเป็นสามารถที่จะเป็นปัจจัยนี้ก็ได้หรือไม่ได้เป็นผลของปัจจัยนี้ก็ได้เลยเป็นอเนกันตะค่ะต่อไปมาดูปัจจนิกนะคะปัจจนิกแปลว่าสิ่งที่ไม่ใช่ปัจจยุบันนี่ก็บอกว่าสิ่งที่ไม่ใช่ปัจจยุบันแน่นอนนะคะหรือว่าเป็นเอกันตะปัจจนิกของปัจจัยนี้นะคะก็คือไม่ใช่ปัจจุบันแน่นอนรูป28นี้ไม่ใช่แน่นอนเพราะว่าปัจจุบันจะต้องเป็นนามธรรมสิ่งที่รู้อารมณ์จะต้องเป็นนามนะคะโลกิยจิต61ก็คือเป็นโลกิยจิตที่เรียกว่าอะไรคะตัด884ออกไปซึ่ง884นั้นก็สามารถที่จะมารวมอยู่ในโลกิยจิตได้เหมือนกันนะคะในกรณีที่เขาเอกันตะแปลว่าไม่ใช่ปัจจุบันแน่นอนนะคะจิตมีทั้งหมด89เดี๋ยวก่อนค่ะจิตมีทั้งหมด89เป็นปัจจุบันโลกุตระจิต8ออกไปแล้วนะคะ89ลบ8ก็เหลือ8120 ดวงที่หายไปคืออะไรมั่งคิดไม่ออกค่ะอาจารย์ประเชิญช่วยหนูหน่อยประสี่ครับอันนี้คือป่านั่นแหละครับ8 8 4ถูกไหมครับ8 8 4 8 2 16 + 4ก็เป็น20ครับหมายถึงตัวอเนกันตะปัจจนิกก็คือเป็นปัจจนิกบ้างไม่เป็นปัจจนิกบ้าง20อ๋อก็คือเอาตัว20นี้มาเป็นอเนกันตะเพราะฉะนั้นตัวที่เป็นเอกันตะแน่ๆก็คือ61โอเคค่ะอาจารย์สาธุค่ะก็คือเป็นปัจจนิกแน่นอนคือโลกิยจิต61ส่วนเป็นปัจจนิกไม่แน่นอนก็คือ884นะคะส่วนโลกุตระจิต8นั้นจะไม่เป็นปัจจนิกเลยโลกิยจิตทั้ง8นั้นจะไม่เป็นปัจจนิกเลยคือจะต้องอยู่ต้องเป็นปัจจยุบันของปัจจัยนี้แน่นอนนะคะใช่แล้วค่ะไม่ทราบว่าใครตามไม่ทันมั้งคะเนี่ยมันต้องใช้สมองคิดอะค่ะมันเหมือน
มันเหมือนการทำการตีความความหมายของพยัญชนะนะคะคือเราจะต้องเข้าใจด้วยเราจะต้องเห็นภาพอยู่ในหัวนะคะตัดอะไรออกไปไม่ตัดอะไรออกไปค่ะถ้าคนตามทันก็แสดงว่ามีปัญญาค่ะแต่ถ้าใครยังตามไม่ทันก็คือปัญญาตรงส่วนตรงนี้ที่จะมารองรับพระธรรมตรงนี้คือจะยังมาไม่ถึงทำยังไงถึงจะให้ถึงก็คือต้องฟังบ่อยๆจนกว่าเราจะเข้าใจเพราะว่าตัวปัญญานั้นคือตัวอธิบายได้ในหลายความหมายนะคะปัญญาในพระพุทธศาสนาเนี่ยคือความเข้าใจพระธรรมคำสอนจะพูดอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือจะบอกว่าคือความรู้ในพระธรรมคำสอนเนี่ยก็จะต้องมาพร้อมกับความเข้าใจไม่ใช่เป็นการท่องจำนะคะการรู้แบบท่องจำเป็นเขาเรียกว่าอะไรคะพยายามจำแต่ไม่เข้าใจอันนั้นจะได้เป็นมหากุศลจิตที่เป็นญาณวิปยุตมีศรัทธาอยู่นะคะแล้วก็มีสติบ้างแต่สตินั้นก็จะยังไม่มั่นคงเท่าไหร่สมาธิก็ไม่มั่นคงนะคะไม่เหมือนกับถ้ามีปัญญาประกอบคือมีความเข้าใจมันก็จะจำแม่นกว่านะคะแต่ถ้าเป็นการท่องจำแบบไม่เข้าใจมันจะลืมง่ายแล้วก็ไม่สามารถตีความเวลาพยัญชนะมีการปรับเปลี่ยนหรือพระพุทธองค์อาจจะแสดงอุปมาอุปไมยนะคะหรือไม่ได้แสดงตรงๆแสดงแบบมีส่วนเหลือแสดงแบบโดยย่อคนที่ไม่เข้าใจจะไม่เข้าใจค่ะแต่ถ้าคนที่เข้าใจแสดงแบบไหนก็จะมองออกว่าพุทธประสงค์จะทรงพูดถึงเรื่องอะไรเพราะตัวอย่างก็คือพระอาจารย์สมบัตินั่นแหละค่ะท่านเข้าใจหมดเลยนะคะทุกข้อสูตรอะไรที่ท่านเอามาแสดงเนี่ยท่านก็อ่านทบทวนหลายรอบแล้วก่อนที่จะมาสนทนาธรรมกับคุณลุงผู้การธงชัยนะคะแล้วคุณลุงก็เข้าใจด้วยคือคนพูดก็เข้าใจมีคนฟังที่เป็นพยานบุคคลเข้าใจด้วยการสนทนาธรรมก็ได้อรรถรสนะคะแล้วก็ทำให้การอยู่ร่วมกันก็มีความสุขก็เป็นสิ่งที่คุณลุงท่านบอกว่าท่านรู้แล้วทำไมอยู่ด้วยกันได้ถึงตั้ง4ปีก็แสดงว่าให้เกียรติซึ่งกันและกันเคารพซึ่งกันและกันแล้วก็ธรรมะใกล้เคียงกันนะคะหรือภาษาที่พวกเราคุ้นก็คือศีลที่ดีแล้วก็ศีลเสมอกันก็ได้นะคะอาจจะใช้คําสั้นๆว่าศีลเสมอกันแต่ถ้าเป็นคําลึกๆในพระพุทธศาสนาก็คือศีลกับทิฏฐิเนี่ยจะต้องไปทางเดียวกันค่ะศีลที่ดีและทิฏฐิที่ตรงนะคะจะทําให้คนคุยคําสอนในพระพุทธศาสนาได้ไปที่ทางเดียวกันแต่ถ้าคนใดคนหนึ่งสมมุติว่าศีลเหมือนกันนะคะแต่ทิฏฐิไม่เหมือนกันอันนี้จะเริ่มคุยไม่ถูกคอกันละจะต้องมีคนหนึ่งโกรธแน่นอนนะคะเพราะว่าเขาเชื่อแบบหนึ่งแต่อีกคนหนึ่งเชื่อแบบหนึ่งทิฏฐิแปลว่าความเชื่อซึ่งความเชื่อจะมีสองแบบความเชื่อหมายถึงตัวปัญญาที่เชื่อเลยก็เรียกว่าทิฏฐิความเชื่อความคิดความเห็นนะคะกับตัวทิฏฐิอีกแบบหนึ่งเป็นตัวทิฏฐิเจตสิกหรือมิจฉาทิฏฐิอันนี้เป็นฝ่ายเข้าใจผิดคือตีความในพระธรรมคำสอนผิดนิดเดียวก็คือถือว่าผิดนะคะไม่สัมมาทิฏฐิเนี่ยจะไม่มีทิฏฐิไม่มีมิจฉาทิฏฐิเจือปนเลยค่ะหรือพระพุทธศาสนาเป็นของบริสุทธิ์ไม่มีอกุศลจิตมาเจือปนดังนั้นพระอาจารย์สมบัติท่านจะพูดบ่อยนะคะว่าถ้าโกรธแปลว่าไม่มีศีลละแปลว่าไม่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งละตอนนั้นแปลว่าลืมพระรัตนตรัยไปแล้วถ้าโกรธนะคะก็คือพระอาจารย์ก็จะยกตัวอย่างกุศลขึ้นมาตัวหนึ่งก็คือเอาความโกรธขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่พอเราฟังพระอาจารย์เข้าใจนะคะแล้วก็เพ่งเอาคำนี้มาไต่ตองลึกๆเนี่ยแน่นอนพวกเรายังมีความโกรธอยู่แล้วแหละถ้ายังไม่ได้เป็นพระอนาคามีต้องมีความโกรธโกรธมากโกรธน้อยอะไรก็ต้องโกรธแต่พอเราฟังพระอาจารย์สมบัติมันจะแปลกอยู่อย่างนึงค่ะว่าพอเราโกรธแล้วสติเราจะมาเร็วว่าคำพระอาจารย์จะลอยมาเลยว่าอุ้ยเราไม่มีศีลนี่เราไม่มีพระรัตนตรัยเราลืมพระพุทธศาสนาไปหมดเลยเราไม่มีสติเราประมาทนะคะก็คือเป็นคำที่เรียกว่าต
ติเตียนตนเองได้อันนี้เป็นบัณฑิตนะคะคนที่ติเตียนตัวเองได้แล้วเราก็คือเราก็จะสอนตัวเราเองนั่นแหละค่ะวันหลังเราก็จะความโกรธก็จะหายเร็วขึ้นหรือว่าความรุนแรงก็จะลดลงคือเรามีโยนิโสมนสิการมากขึ้นนั่นเองนี่คือการศึกษาที่ถูกทางนะคะซึ่งมันเป็นการที่จะถ่ายทอดแล้วก็บอกกันน่ะด้วยคำสั้นๆน่ะไม่ได้มันต้องคุยกันเยอะคุยกันยาวหรือต้องฟังพระอาจารย์สมบัติให้มากพอค่ะซึ่งคุณลุงนี่จะพูดครั้งเนี้ยที่ไปเจอคุณลุงที่เชียงใหม่นะคะคุณลุงก็พูดว่าบางคนก็ฟังแบบผิวเผินก็คือยังจับประเด็นอะไรจากที่พระอาจารย์สมบัติพูดไม่ได้มากพอคุณลุงท่านจะรู้นะคะเวลาใครโทรไปคุยกับท่านหรืออะไรเนี่ยท่านจะรู้ว่าคนเนี้ยท่านหยั่งปัญญาถึงเลยอ่ะแต่ว่าท่านจะไม่ได้พูดว่าท่านแบบกำลังหยั่งนะว่าคุณน่ะรู้มากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างนี้คุณลุงเป็นแบบนี้นะคะท่านรู้นะคะใครไปคุยอะไรกับท่านระดับไหนอะไรอย่างเงี้ยท่านรู้หมดแต่ท่านไม่ค่อยได้แสดงออกมาให้เจ้าตัวเนี่ยรู้ตัวแต่ท่านมองหมดทุกคนนะคะท่านมองหมดทุกคนที่ท่านสนทนาด้วยไม่ว่าใครเนี่ยท่านวิเคราะห์หมดอ่ะนะคะท่านก็บอกว่าการฟังพระอาจารย์สมบัติเนี่ยบางคนก็จับประเด็นได้นิดหน่อยนะคะหรือคือการจะจับประเด็นได้เยอะๆต้องใช้ระยะเวลาค่ะไม่มีความว่าจะเป็นทางลัดหรืออะไรไม่ต้องหานะคะคือต้องศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเลยอินทรีย์5จะต้องมาจึงจะได้ความจะได้อินทรีย์5ที่เกิดขึ้นจากการฟังพระอาจารย์นะคะใช้เวลาค่ะขอเชิญอาจารย์ไปเชิญต่อค่ะถ้ามีความวิอันก็ถามเพิ่มเติมได้นะครับตัวเลขก็เดี๋ยวมีการพูดบ่อยๆหรือดูทบทวนบ่อยๆก็จะค่อยจำได้นะครับเป็นพระปัญญาของพระมีพระที่ได้ตรัสรู้ในความจริงที่เป็นความเป็นปัจจัยของนามธรรมรูปธรรมเนี่ยนะครับที่มาในรูปแบบของอารมณูปนิสัยปัจจัยซึ่งก็เป็นเรื่องของพยัญชนะแล้วก็ตัวเลขที่ไม่น้อยเลยนะครับแต่ถ้ารู้ว่าเป็นความจริงที่พระมิภาคได้ตรัสรู้นะครับแล้วก็ศึกษาด้วยศรัทธาก็จะเรียกว่าจะไม่การศึกษานั้นนะครับก็ไม่หนักไม่เครียดนะครับคือเป็นการศึกษาพระปัญญาของพระผู้มีภาคที่ว่าพระองค์ได้รู้อย่างที่คนอื่นทั่วไปไม่รู้นะครับแล้วก็ค่อยๆศึกษาตามสมควรนะครับทีนี้ข้อความต่อมานะครับก็เป็นการจำแนกปัจจัยนี้คืออารมณูปนิสัยปัจจัยโดยในต่างๆซึ่งตอนท้ายของปัจจัยก็จะมีการจำแนกโดยในต่างๆเก้าในนะครับมีโดยประเภทโดยลักษณะโดยการโดยภูมิโดยบุคคลโดยวิถีโดยสตรีโดยชาติแล้วก็สภาคะนะครับหมดก็เก้าในด้วยกันซึ่งก็เหมือนรบกวนในเนื้อหาด้วยนะครับอย่างข้อที่หนึ่งนะครับโดยในประเภทอารมณูปนิสัยปัจจัยนั้นเป็นประเภทนามรูปเป็นปัจจัยแก่นามนะครับนามรูปเป็นปัจจัยแก่นามก็ดูตรงทั้งปัจจัยและปัจจุบันนะครับก็จะเห็นนามธรรมก็คือจิตเจตสิกแล้วก็รูปก็คืออิทธานิพันธรูป18เท่านั้นนะครับที่จะเป็นปัจจัยในอารมณูปนิสัยปัจจัยครับอันนี้ก็เป็นข้อที่หนึ่งครับเชิญคุณหมอแบ่งปันครับค่ะก็คืออารมณูปนิสัยปัจจัยนะคะตัวปัจจัยนั้นมีทั้งนามมีทั้งรูปนะคะส
่วนตัวปัจจุบันต้องเป็นนามอย่างเดียวนะคะเพราะว่าโดยชาติแล้วก็เป็นอารมณชาติหมายถึงตัวปัจจัยนั้นเป็นสิ่งที่ถูกจิตรู้หรือว่าเป็นอารมณ์ของจิตนะคะอารมณะเนี่ยแปลอีกอย่างนึงว่าเป็นที่ท่องเที่ยวไปของจิตเป็นสิ่งที่จิตอยากรู้เป็นจิตที่จิตพึงรู้นะคะเป็นที่ท่องเที่ยวไปของจิตนะคะอารมณะแล้วก็พอมาเป็นอารมณ์ด้วยเป็นอารมณ์ของจิตด้วยแล้วก็เป็นที่อิงอาศัยทำให้จิตเกิดอย่างมีกำลังด้วยนะคะเพราะฉะนั้นปัจจุบันจึงเป็นนามธรรมอย่างเดียวแล้วนามธรรมในที่นี้ไม่ใช่พระนิพพานเพราะพระนิพพานเป็นนามธรรมที่ไม่รู้อารมณ์เป็นอนารมณะนะคะนามในที่นี้หมายถึงจิตและเจตสิกะเท่านั้นก็คือแปดสี่แปดและเจตสิกที่ประกอบนั่นเองนะคะจะไม่มีพระนิพพานพระนิพพานเป็นนามเหมือนกันแต่เป็นนามที่ถูกนามมารู้อีกทีหนึ่งนะคะก็คือจิตและเจตสิกโดยเฉพาะเจตสิกที่เป็นมรรคมีองค์8นั้นมีธรรมชาติแสวงหาพระนิพพานค่ะพระนิพพานนั้นก็คือนิโรธอริยสัจส่วนมรรคมีองค์8ก็เป็นนามคือเป็นเจตสิก8ดวงที่เป็นมรรคอริยสัจนะคะส่วนตัวปัจจัยนะคะตัวปัจจัยคือนามแล้วก็รูปตัวปัจจัยนั้นมีพระนิพพานด้วยค่ะในคำว่านามคำข้างหน้านั่นนะคะมีพระนิพพานด้วยแล้วก็มีจิต76กุศลจิต17โลกุตระจิตทั้ง8นะคะมรรค4ผล4อันนี้ก็เป็นเรื่องของจิตเจตสิกแล้วก็รูปจิตเจตสิกในส่วนที่เป็นปัจจัยก็คือนามที่รู้อารมณ์แล้วก็มีพระนิพพานที่ไม่รู้อารมณ์ด้วยก็จัดว่าเป็นนามธรรมเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นคำว่านามตัวแรกที่เป็นตัวปัจจัยนั้นต้องมีพระนิพพานด้วยแต่นามตัวหลังไม่มีพระนิพพานนะคะสรุปก็คือตัวปัจจัยมีทั้งนามและรูปตัวปัจจุบันมีนามอย่างเดียวทีนี้ถ้าว่าโดยโลกียะกับโลกุตระนะคะตัวปัจจัยนามรูปนั้นก็มีทั้งโลกิยะและโลกุตระตัวปัจจุบันที่เป็นนามก็มีทั้งโลกิยะและโลกุตระแต่ถ้าว่าโดยนามรูปตัวปัจจัยเป็นทั้งนามและเป็นทั้งรูปแต่ตัวปัจจุบันต้องเป็นนามเท่านั้นตรงนี้มีใครตามไม่ทันบ้างคะพอที่พูดไปเป็นคำสรุปความรู้ที่เรียนมาทั้งหมดนะคะก็มาประมวลกันได้คือเวลาเราถ้าสมมุติว่าเราอ่านไปเฉยๆนะคะว่า1โดยประเภทนามรูปเป็นปัจจัยแก่นามถามว่าความเข้าใจของเราอ่ะตีความอ่ะได้มากน้อยแค่ไหนถ้าตีความได้มากก็คือมีปัญญามากตีความได้น้อยก็มีปัญญาเท่านั้นอ่ะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะว่าปัญญาคือความเข้าใจค่ะความเข้าใจเนี่ยมีได้แบบอันลิมิตเลยไม่มีลิมิตเลยก็ได้นะคะคือความเข้าใจของพระพุทธเจ้าจะก็คือพระสัพพัญญุตญาณเนี่ยตรงมีมากกว่าใครทั้งหมดเลยไม่มีใครที่จะตามทันนะคะไม่มีใครตามทันพระสาวกก็คือปัญญาจะน้อยกว่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกพระพุทธเจ้ารู้หรือเป็นอารมณปัจจัยของพระผู้มีพระภาคเนี่ยจะมากกว่าคนอื่นค่ะนั่นก็เช่นเดียวกันนะคะการตีความว่านามรูปเป็นปัจจัยแก่นามเนี่ยแต่ละคนจะตีความได้ไม่เท่ากันแต่ไม่เป็นไรเพราะเป็นเรื่องปกติเหมือนกับหน้าตาคนเราก็ไม่เหมือนกันนะคะมาอย่างนี้อันนี้ก็แบ่งปันตามที่ตัวเองเข้าใจให้ทุกท่านทราบนะคะถ้าสงสัยตรงไหนต้องรีบถามนะคะเพราะถ้าไม่ถามความสงสัยของเรามันจะทับถมนะคะไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดเราถามค่ะเชิญคุณวรานุชค่ะวรานุชใช่ไหมคะเชิญค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะพอดีเลขเพิ่งเข้ามากลุ่มเนี่ยนะคะครั้งแรกนะคะขออนุญาตคุณหมอและคุณหมอเชิญให้เข้ากลุ่มนะคะก็คือจริงๆก็สนใจที่อยากจะฟังธรรมแต่ว่าเหมือนฟังแล้วเนี่ยตั้งแต่ต้นน่ะนะคะที่คุยกันเนี่ยเหมือนเป็นเรื่องของพระพิธรรมใช่ไหมคะนี่ค่ะปัจจัย24จะเป็นพระธรรมในหมวดพระพิธรรมค่ะเรียนเชิญต่อค่ะค่ะขอค่ะไม่เคยเรียนพระพิธรรมมาก่อนเนี่ยนะคะไม่เคยเรียนแล้วก็ศัพท์ต่างๆนี้จริงๆไม่เข้าใจหรอกค่ะแต่ว่าฟังแล้วแต่ว่าพยายามฟังนะคะตั้งแต่ท่านที่เริ่มเลยนะคะก็พยายามจะฟังอะไรเงี้ยค่ะแต่พยายามจะจับใจความนะคะแต่ก็คงไม่ได้เข้าใจยึดซึ้งเพราะว่าไม่ค่อยทราบถึงรายละเอียดมากอะไรเงี้ยนะคะค่ะไม่ทราบว่าจะมีข้อแนะนำยังไงไหมคะเพื่อว่าจะได้ตามกันได้ทันหรือว่าจะต้องไปเรียนพิธีกรรมก่อนหรือไม่จำเป็นหรืออะไรแบบนี้ค่ะสาธุสำหรับคำถามนะคะเรียนเชิญอาจารย์เผชิญให้ความกระจ่างในมุมของอาจารย์ก่อนค่ะเรียนเชิญค่ะครับก็จริงในเนื้อหาของพระพิธรรมนะครับซึ่งพระอาจารย์ท่านก็มีการพูดแนะนำบ่อยเหมือนกันในประมาณที่ว่าตัวคำอีปัจจัยแอบมีปัจฐานซึ่งอธิบายปัจจัยและก็ปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้งนะครับเป็นเรื่องที่มีเนื้อหาที่เยอะที่โดยทั่วไปนะครับโดยหลักทั่วไปก็อาจารย์ท่านจะกล่าวว่าต้องมีพื้นฐานจากการเรียนปรมัตถธรรมมาก่อนจึงจะเรียนเข้าใจในเรื่องของสัพพัญชนะแล้วก็ตัวเลขทั้งหลายนะครับจะมีความคุ้นเคยไม่ว่าจะพูดสับไหนออกมาตัวเลขเท่าไหร่เนี่ยนะครับก็ถ้าผ่านในการศึกษาปรมัตถธรรมหรือพระพิธรรมเป็นพื้นฐานมาก่อนนี้นะครับก็จะทำให้เราได้ความตามทันนะครับในการที่กลุ่มได้กล่าวถึงในตัวเลขหรือแฟนชนะไหนเนี่ยนะครับก็ถ้าเราเอกพื้นฐานเนี่ยก็จะเข้าใจหรือตามทันทั้งหมดนะครับแต่ถ้ายังไม่คุ้นเคยยังไม่เคยรู้ในเรื่องของศัพท์มาก่อนอันนี้ก็อาจจะยากนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ให้รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ควรเรียนรู้นะครับถ้าไม่มีพื้นฐานมาก่อนก็ต้องอาศัยวิริยะหน่อยนะครับแต่ถ้าเราฟังด้วยศรัทธาด้วยรู้ว่าเป็นพระปัญญาของพระพุทธเจ้านะครับที่ท่านได้ตรัสรู้แล้วก็ค่อยๆฟังค่อยๆสะสมในเรื่องของความรู้ความเข้าใจในเรื่องของสัพพัญชนะด้วยนะครับขอแบ่งท่านนี้ก่อนเชิญหมอครับสาธุค่ะขอบพระคุณอาจารย์เชิญมากค่ะรบกวนเรียนเชิญคุณอาสุโมกนะคะในฐานะที่ศึกษาพระธรรมมานานแล้วช่วยแนะนำผู้ใหม่หน่อยนะคะว่าจะแนะนำคุณวรนุชอย่างไรดีคะในคำถามที่คุณวรนุชถามค่ะเรียนเชิญคุณอาสุโมกแบ่งปันในมุมของคุณอาค่ะคุณอาสุโมกยังไม่เปิดไมค์เรียนเชิญครับตอบยากเลยครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เรียนอภิธรรมแต่ว่าผมศึกษาเป็นแบบสังเกตคือผมไม่ได้เรียนหลักสูตรอภิธรรมเลยแต่ว่าไปอ่านหนังสืออภิธรรมเล่มหนึ่งของดร.ลวีภาวิไลอภิธรรมสำหรับคนรุ่นใหม่เป็นหนังสืออภิธรรมสังเกตนะครับไม่ทราบว่าจะใช้ได้หรือเปล่าแต่ว่าผมก็ได้ความรู้กว้างๆ ว่ารูปมี28 7มี89เจตสิกมี52แล้วเขาก็แบ่งๆๆๆๆแล้วก็
แล้วก็ไปดูตามนั้นแล้วก็จำได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วก็มาเข้ากลุ่มนี้คือฟังอาจารย์สมบัติพออาจารย์สมบัติแล้วก็เริ่มสายอาจารย์สมบัติศรัทธาอาจารย์สมบัติว่าอาจารย์สมบัติเนี่ยสอนถูกสอนดีเพราะว่าอาจารย์สมบัติก็สอนอภิธรรมโดยไม่ได้อ้างเป็นดลิเชตแล้วก็ถูกความอยากรู้หลังจากฟังอาจารย์สมบัติแล้วเนี่ยต้องมันหาความรู้เพิ่มเติมว่าอย่างวิถีจิตในปัญจมโนทวารอาจารย์สมบัติยกขึ้นมาอธิบายในอสัมโมหะ8เราก็ต้องไปหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องอนุพันธ์มโนทวารวิถีก็มีชื่อก็อยู่นะอนุวัตมโนทวารวิถีอะไรทำนองนั้นคือมันจะเป็นวิถีจิตที่เกิดจากปัญจทวารแล้วถึงจะไปต่อที่มโนทวารถึงจะเริ่มรู้เรื่องซึ่งอันนี้ต้องใช้เวลาคือถ้าเผื่อว่าคุณวรนุชไม่เคยเรียนมาก่อนแล้วไม่เคยฟังมาก่อนแล้วมาฟังกลุ่มนี้จะยากมาฟังอาจจะไม่รู้เรื่องมันต้องมีความรู้พื้นฐานที่ทำมาบ้างแต่งเป็นตัวนี้นะครับสาธุครับค่ะก็ขอบพระคุณคุณอาสมองนะคะเพิ่มเติมคำศัพท์ให้นิดหนึ่งนะคะตะดะนุวัตติกะมโนทวารวิถีหรืออนุพันธกะมโนทวารวิถีค่ะก็เป็นมโนทวารวิถีคือวิถีทางใจที่ต้องเกิดต่อจากทางปัญจทวารคือตาหูจมูกลิ้นกายเสมอนะคะต่อไปเรียนเชิญพี่น้อยนะคะช่วยแบ่งปันคุณวรนุชในมุมของพี่น้อยหน่อยค่ะว่าควรจะทำตัวอย่างไรดีคะฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยค่ะเรียนเชิญพี่น้อยค่ะค่ะสาธุค่ะจะบอกคุณวรนุชว่าจริงๆแล้วพี่น้อยก็ไม่ได้เรียนพระอภิธรรมนะคะแต่ฟังพระอาจารย์สมบัติแต่ฟังมานานค่ะพระอาจารย์สมบัติสอนทุกเรื่องแล้วก็จะเข้าใจมาเรื่อยๆแล้วก็มาเข้าไตรสิกขาอันนี้แม่นเลยค่ะแล้วตอนที่สนทนาทำกันตอนนี้คือมันเป็นปัจจัยที่ยากที่สุดเป็นอะไรที่ยากที่สุดเพราะฉะนั้นก็ให้ฟังไปอะค่ะแล้วมันก็จะจับประเด็นได้แล้วเราก็ไปดูภาพปรมัตถธรรมสี่อะไรเนี่ยประกอบค่ะแล้วมันก็จะได้ค่ะเป็นกำลังใจค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะเอาขอพี่หิ่งห้อยอีกสักท่านหนึ่งนะคะเดี๋ยวแล้วก็เดี๋ยวของเราจะพูดตบท้ายนะคะเพราะหมดเวลาแล้วเชิญพี่หิ่งห้อยในฐานะที่เพิ่งมาใหม่ๆเลยเนี่ยค่ะแนะนำคนที่ใหม่กว่านิดนึงค่ะพี่หิ่งห้อยค่ะครับสวัสดีครับก็ผมก็เพิ่งจะเรียนมาประมาณสัก3เดือนเหมือนกันนะครับก่อนหน้านั้นก็มีความรู้เพียงแค่ว่าจิตเกิดดับแล้วก็มีจิตกี่ดวงเจตสิกกี่ดวงแล้วก็มีวิถีจิตเกิดขึ้นก็จะรู้แค่นั้นนะครับก็ฟังถ้ามาฟังเนี่ยฟังไม่เข้าใจครับยังไงก็ฟังไม่เข้าใจถึงแม้จะมีหนังสืออ่านก่อนก็จะไม่รู้เรื่องถ้าสมมุติว่ามีหนังสือปัจจัยนะครับถึงแม้จะอ่านก่อนก็จะทําความเข้าใจไม่ได้เลยนะครับดังนั้นก็มีความจําเป็นที่ผมทําก็คือต้องไปเริ่มเรียนพื้นฐานใหม่นะครับว่าจิตคืออะไรเจตสิกคืออะไรรูปคืออะไรนะครับแล้วก็มีวิถีจิตคืออะไรอย่างน้อยต้องมีพื้นฐานไม่ใช่รู้แค่ว่าจํานวนจิตมี89ดวงไม่ใช่ครับต้องรู้ว่า89ดวงเนี่ยชื่ออะไรองค์ประกอบอะไรแล้วก็เจตสิกเองก็แต่ละดวงทำหน้าที่อะไรนะครับต้องรู้ค่อนข้างละเอียดนะครับถึงจะพอจะรู้เรื่องนะครับถ้าสมมุติว่ามีความตั้งใจจริงๆเนี่ยผมคิดว่าพื้นฐานยังไม่ต้องถึงการรู้ละเอียดบ้างมากนะครับก็คือใช้เวลาสัก 2-3 เดือนลองไปดูพื้นฐานนะครับก็จะเป็นในเรื่องของจิตเจตสิกรูปให้เข้าใจอ่ะแล้วก็มาฟังก็จะเข้าใจมากขึ้นเยอะแล้วก็ต้องทำใจครับว่าแรกจะฟังแล้วมันก็คือคนที่เขารู้เขาก็จะพูดเร็วนะครับในศัพท์ที่เขารู้เราแต่เราไม่เคยได้ยิน
ก็อาจจะฟังแล้วก็คิดตามก็ไม่ทันนะครับแต่ก็ฟังไปเรื่อยๆครับสักเดือน2เดือนก็จะเริ่มรู้แล้วว่าสิ่งที่พูดคืออะไรแล้วก็ทําความเข้าใจได้ประมาณสักครึ่งนึงอ่ะครับก็นี่จากประสบการณ์ครับนะทุกค่ะก็สําหรับตัวเองนะคะจะแบ่งปันอย่างนี้นะคะว่าให้เราคิดว่าสิ่งที่เราฟังเนี่ยค่ะเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้านะคะเราได้ยินได้ฟังเนี่ยหูเราเนี่ยก็เป็นบุญหูแล้วค่ะแล้วก็เป็นบุญระดับสมถะและวิปัสสนาอย่างที่เรากำลังเรียนปัจจัย24นี้เป็นความรู้ระดับวิปัสสนาญาณขั้นที่2นะคะซึ่งวิปัสสนาญาณขั้นที่2เนี่ยคือวิปัสสนาทั้งหมดเนี่ยเขาจะเอาปรมัตถธรรม4เนี่ยมาควงกันค่ะโดยเฉพาะปรมัตถธรรม3คือจิตเจตสิกรูปนะคะซึ่งเป็นทุกขาริยสัตว์เอามาทำการวิจัยค่ะว่าเขาคืออะไรนะคะมีความสัมพันธ์กันอย่างไรก่อนที่จะไปพิจารณาไตรลักษณ์นะคะดังนั้นจิตเจตสิกรูปเนี่ยก็คือพระพิธรรมนั่นแหละค่ะจำเป็นต้องมีความรู้เราก็ค่อยๆรู้ไปนะคะวิปัสสนาญาณที่2มีวิปัสสนาญาณที่1เป็นพื้นฐานวิปัสสนาญาณที่1คือการรู้ลักษณะ4ประการของนามธรรมและรูปธรรมแต่ละตัวนะคะซึ่งคุณลุงพันเอกธงชัยแสงรัตน์แจกหนังสือลัคนาทิจตุกะก็คือเป็นหนังสือที่เอาไว้ใช้เป็นระดับวิปัสสนาญาณที่1ที่จะต้องรู้ความรู้เหล่านี้ถ้าท่านใดยังไม่ได้ก็ส่งชื่อที่อยู่มานะคะคุณลุงแจกฟรีส่วนหนังสือปัจจัย24ที่เรากำลังพูดกันอยู่นี้นะคะสั่งซื้อที่โรงพิมพ์ MB Copy นะคะเบอร์โทรอยู่ในเว็บไซต์ไตรสิกขาหมวดหนังสือหน้าอ่านนะคะหนังสือหน้าอ่านเลื่อนลงมาให้เห็นหนังสือปัจจัย24จะมีเบอร์โทรของร้านที่เย็บเข้าเล่มเอาไว้ที่ทุกคนโทรสั่งซื้อเล่มหนึ่งประมาณ200บาทพร้อมค่าส่งนะคะจำเป็นต้องมีเพื่อเอามาเปิดดูเวลาเราพูดกันหน้า68ก็เปิดเลยนะคะเราจะได้คุ้นไปว่าอ๋อมีจิตมีโลกุตระจิตมีมหากุศลจิตมีมหากิริยาจิตญาณสัมปยุตตัวเลขยังไม่ต้องสนใจนะคะแต่ไม่อยากให้ทิ้งกลุ่มเราไปนะคะเพราะการที่จะมาเจอใครที่พูดธรรมะแล้วสามารถที่จะเชื่อมต่อกับการฟังพระอาจารย์สมบัติได้และเรามั่นใจว่าเราจะพูดแต่เฉพาะสิ่งที่ถูกสิ่งที่ผิดเราจะไม่พูดและเราจะไม่พูดในสิ่งที่เราไม่รู้ถ้าไม่รู้คือบอกว่าไม่รู้นะคะที่พูดก็คือฟังมาหลายรอบแล้วแยกแยะถูกผิดได้แล้วนะคะซึ่งเราไม่อยากจะบอกว่ากลุ่มเราเนี่ยดีนะคะเจ๋งทำนองนั้นนะคะแต่เป็นห่วงจริงๆว่าถ้าไปฟังหลายที่หรืออะไรอย่างเงี้ยความรู้มันจะแตกกระจายแตกกระสานซ่านเซนไปหมดเลยนะคะแต่ถ้าชื่นชอบการฟังพระอาจารย์สมบัติก็อยากให้อยู่ในกลุ่มเราให้ฟังไปเรื่อยๆทุกวันมันเป็นการเก็บชั่วโมงบินนะคะเหมือนเด็กที่ตั้งไข่ล้มจะต้องล้มลุกคลุกคลานเป็นเรื่องปกติเพราะเรายังเพิ่งมาฟังนะคะดังนั้นก็ให้ค่อยๆเกาะกลุ่มกันไปค่ะแล้วอันเนี้ยมันเป็นการแตกตัวเราเนี่ยออกเป็นจิตเจตสิกแล้วซึ่งไม่มีใครมาพูดให้เราฟังหรอกค่ะยกเว้นเราจะเอาศรัทธาหันหน้าเข้าหาคัมภีร์แล้วก็หากลุ่มที่เรียนคัมภีร์เอาพระไตรปิฎกเป็นหลักเอาคัมภีร์มหาปัฏฐานเป็นหลักแบบนี้แล้วเราจะไม่ผิดไปจากคำสอนเลยแค่อย่าไปฟังตัวบุคคลถ้าคนพูดเอาความคิดตัวเองเนี่ยไม่มีหลักฐานประกอบเนี่ยมันจะเริ่มผิดแล้วค่ะพระธรรมจะบิดไปเรื่อยเลยเพราะคนเราพูดเก่งใช่ไหมคะจิตคนเราเนี่ยมันสารพัดที่จะพูดอะค่ะเปลี่ยนออกมาเป็นคำพูดเนี่ยแล้วโอ้โหฟุ้งซ่านพูดง่ายๆนะคะแต่ถ้าเราเรียนแบบนี้เนี่ยจิตเราจะเป็นบุญเป็นกุศลมีสติมีปัญญาถ้ายังไม่รู้ไม่เข้าใจก็เรียกว่าเป็นบุญที่ยังไม่มีปัญญาประกอบแต่ถ้าเราฟังสิ่งที่เป็นปัญญาเนี่ยเดี๋ยวปัญญาเราค่อยๆเพิ่มขึ้นตอนที่เราเริ่มรู้อ๋อเมื่อกี้หมอพูดว่าพระนิพพานเป็นนามธรรมนะนามธรรมไม่รู้อารมณ์พวกนี้คือเลคเชอร์หมดนะคะเป็นเลคเชอร์ให้ฟังหมดเลยถ้าไม่ฟังแล้วจะไปฟังที่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้อยู่ด้วยกันไปสักระยะหนึ่งก่อนลองคบกันดูสักปีหนึ่งก่อนนะคะถ้าไม่ดีก็ค่อยแยกย้ายกันก็ได้นะคะก็ขออนุโมทนาค่ะคุณวรนุชอ่ะพูดค่ะ
สูงนะคะสำหรับทุกๆท่านนะคะที่กรุณาขยายความให้เกิดความเข้าใจยิ่งขึ้นนะคะโดยส่วนตัวเนี่ยได้เข้ามาในกลุ่มไตรสิกขาก็ระยะหนึ่งแล้วนะคะได้ฟังธรรมะของพระอาจารย์สมบัติเนี่ยอยู่ตลอดนะคะแต่ว่าก็อาจจะคือเราก็แบบเวลามันก็จะสะดวกเวลาที่เราฟังใน YouTube แล้วก็อะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็จะฟังอะไรเงี้ยซึ่งก็ยังคิดอยู่ในใจว่าเอ๊ะเรานี่จะต้องลำดับแบบไหนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่ทราบว่าจริงๆแล้วจะต้องมีการลำดับอะไรหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยค่ะก็พี่สามารถที่จะเข้าไปฟังในเว็บไตรสิกขาได้นะคะซึ่งจะมีสารบัญให้เลือกเลยค่ะอยากฟังเรื่องกรรมเรื่องเมตตาหรือจะเจริญสติปัฏฐานหรือจะเอาปัญญาหรือจะฟังประวัติพระพุทธเจ้าชาดกต่างๆจริยาปิฎกหรือจะฟังพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆก็ไปคัมภีร์พุทธวงศ์นะคะอันนั้นก็เป็นอีกแบบนึงกับขอแฟชไดท์ไปหรือยังคะแฟชไดท์เนี่ยเป็นการเก็บเสียงพระอาจารย์พันกว่าชั่วโมงที่มีในโลกโซเชียลทั้งหมดถ้ายังไม่ได้ขอก็เขียนส่งชื่อที่อยู่มาได้นะคะเดี๋ยวจัดส่งไปให้ค่ะจะได้เอาไปไว้ฟังนะคะแล้วก็จะมีสารบัญเป็นเล่มเป็นบุ๊กเล่มเล็กๆให้ไปกดตัวเลขไปเลยว่าเราจะฟังหมวดเรื่องอะไรนะคะการฟังพระธรรมมันเป็นการต่อจิ๊กซอในใจของแต่ละคนค่ะจริงๆสำหรับส่วนตัวเองเนี่ยเชื่อว่าฟังเรื่องอะไรก่อนก็ได้ทั้งหมดเลยคือฟรีสไตล์เลยนะคะไม่มีกฎเกณฑ์เพราะสังเกตง่ายๆนะคะพระไตรปิฎก3เล่มลองไปเปิดเล่มที่1สิคะเล่มที่1พูดเรื่องปฏิจจสมุปบาทก็มีนะคะพูดเรื่องลึกๆก็มีเพราะฉะนั้นไม่ได้เรียงบทที่1 2 3ไม่เหมือนหนังสืออื่นค่ะก็หมดเวลาแล้วนะคะ 3 ทุ่มครึ่งแล้วก็ขออนุโมทนาทุกท่านเดี๋ยวเราพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่ไม่ใช่วันพระนะคะถ้าเป็นวันพระก็จะไปฟังพระอาจารย์สันติอุตมปุญโญบรรยายธรรมกันค่ะขอเชิญพี่ขุนนำสวดมนต์นะคะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวาโตสาวกะสังฆังนะมามิสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับนะทุกค่ะขอบคุณคุณหมอขอบคุณอาจารย์ประเชิญค่ะขอบคุณค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะ